สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่จะมาทำร้อยสร้อยนะคะเป็นการร้อยสร้อยของอันนี้ของครูหลวงพระอาจารย์โตนะคะน่าจะเป็นพระอาจารย์โตนะคะเป็นตะกรุดนะคะตะกรุดตัวนี้เนี่ยมีความขลังมากนะคะพี่ก็จะร้อยโดยการใช้ไทเกอร์อายกับตัวที่เป็นสีดำเนี่ยนะคะเข้าด้วยกันนะคะเพราะว่าคิดว่าน่าจะขลังตอนแรกว่าจะเอาเป็นไทเกอร์อายอย่างเดียวแต่ว่าชอบสีดำด้วยเลยจะได้เป็น2อันเลยนะคะเรามาทำกันนะก็ใช้เข็มนะคะพี่มีเข็มนะคะพี่มีเข็มอันใหญ่นะคะนี่นะคะมีเข็มอันใหญ่นะคะนี่นะคะแล้วก็ใช้ไทเกอร์อายนะคะใช้สีดำพี่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวพี่ต้องไปหาศึกษาในตัวของหินก่อนนะคะแล้วก็ใช้เข็มใช้ไทเกอร์อายตัวนี้เป็นเม็ดใหญ่เลยนะคะจะสร้างความขลังของเส้นกำไรนะคะมานะคะเดี๋ยวพี่จะลองใส่เข้าไปไม่รู้ว่าต้องใช้เท่าไหร่กี่เม็ดเพราะว่าข้อมือพี่เป็นคนข้อมือเล็กนะคะเป็นข้อมือเล็กแล้วก็โอ้นี่ก็ได้แล้วนะเนี่ยโอเคอีกเม็ดหนึ่งเม็ดสีดำน่าจะได้อยู่นะคะเดี๋ยวเราใช้เม็ดสีดำนะคะตรงนี้เข้าไปน่าจะโอเคค่ะกี่เม็ดก็ไม่รู้เดี๋ยวนับดูนะคะได้แล้วค่ะไม่ต้องใส่ทับมากเอาแบบนั้นล่ะเขาจะได้เป็นเท่าๆกันนะคะจริงๆก็ชอบทำไมพี่ไม่ใส่ไทเกอร์อายไปก่อนเนาะแล้วก็เป็นตัวนี้แกะก่อนดีกว่าเดี๋ยวพี่ใช้เป็นไทเกอร์อายดีกว่าค่ะพี่อยากได้ไทเกอร์อายก่อนลืมไปนะคะนี่นะคะได้แล้วค่ะ11เม็ดพี่ว่าน่าจะได้ละแล้วก็ลองใส่ดูได้ค่ะสวยเลยกำลังสวยนะคะ11เม็ดนะคะแล้วเราก็ใส่เข้าไปร้อยเลยนะคะร้อยไปสัก2ทบแบบนี้คือนับให้แน่นเลยนะคะเอาให้แน่นเลยนะพี่ก็ไม่รู้แน่นแบบไหนแต่ก็ทำให้มันแน่นที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะโอเคแล้วเราก็จับนะคะแล้วก็จ่ายตรงข้อนเดิมไปนะคะใส่อันที่เราร้อยเนี่ยแหละค่ะใส่ลงไปนะคะพี่ใช้เข็มนะคะใช้เข็มโอ้ยแต่โอ้ยเขาติดนิดหนึ่งนะคะโอเคนี่ค่ะร้อยนะคะแล้วเราก็ไปมัดไปอีกเลยนะคะไปให้ลึกๆเลยนะคะไปหลายๆเส้นเลยนะเพราะว่าเราจะได้แบบแน่นๆนะคะแน่นๆนะคะแน่นๆไปเลยนะคะเขาก็จะได้ไม่หลุดออกมาพี่ก็ไม่รู้หรอกพี่ก็ร้อยไปตามนั้นแหละคือร้อยไปเรื่อยๆเลยค่ะร้อยไปเรื่อยๆตามที่เรามีขนาดของเส้นได้เนี่ยแหละค่ะนะคะนี่ลอยไปดึงไปเลยนะคะดึงนี่แล้วก็ดึงไปอีกค่ะไปเลยค่ะโชคดีหน่อยพี่มีเข็มหลายเข็มเลยซื้อมาวันก่อนแล้วก็เขามีหลายขนาดซึ่งก็จะมีตามขนาดรูแล้วก็โชคดีคือว่าเราใส่เข้าไปแล้วก็เราก็ทำได้ในนี้ด้วยก็ถือว่าโอเคนะคะตอนนี้นี่นะคะก็เท่ากับว่าเกือบจะหนึ่งรอบนะโอ๊ยเห็นนะคะเกือบหนึ่งรอบแล้วนะคะโอ้ยล่วงอีกสักรอบหนึ่งนะคะเนี่ยน่าจะรอบหนึ่งละถ้ารอบหนึ่งก็น่าจะเอาอยู่ละพี่ก็ลองทำเห็นไหมพี่ก็ทำใส่เข็มแบบเนี้ยค่ะใส่เข็มแบบเนี้ยนะคะแล้วก็ร้อยเพิ่มไปนี่คือหนึ่งรอบของได้เลยนะคะก็คือเขาคือจะบอกยังไงดีล่ะเขาก็ค่อนข้างโอเคอยู่เส้นก็ใหญ่อยู่นะคะนี่เห็นไหมเดี๋ยวพี่ก็จะมัดเลยนะคะมัดร้อยทบหนึ่งเลยค่ะโอ้นี่หนึ่งรอบพอดีเลยค่ะโชคดีหน่อยพี่ทำนี่หนึ่งรอบพอดีเลยนะคะก็จะแน่นแน่นแน่นขึ้นมาเลยแล้วก็ดึงค่ะ
ดึงเพื่อความมั่นใจของเราอีกรอบนึงนะคะแล้วพี่ก็จะมัดเลยนะคะมัดผมเนี่ยเลยค่ะพี่ว่าเขาคงจะไม่หลุดแล้วล่ะเพราะว่าเส้นค่อนข้างจะเป็นหนึ่งรอบใหญ่ๆเลยนะคะพี่ก็มัดหลายๆทบเลยนะคะพี่จะพยายามมัดให้หลายๆทบนะคะเพื่อที่ให้เขาอยู่นะคะอย่างเงี้ยค่ะคุณจะใช้เส้นสีอะไรก็ได้นะคะใช้โอ้ยนี่นะคะพี่ก็จะมัดนะคะเดี๋ยวก็พอมัดเสร็จเราก็จะตัดเนาะให้เขาก็ไปอยู่ในเส้นของเขาแล้วก็โอเคนะพี่ว่าโอเคอยู่นะสีเขียวก็น่ารักอยู่ค่ะเห็นไหมนี่นะคะมัดอีกรอบนะคะขอมัดอีกสักรอบสองรอบแล้วเดี๋ยวพี่จะตัดเศษส่วนเกินของเส้นอีลาสติกเนี่ยละค่ะโอเคตัดละถึงเวลาตัดตรงนี้แล้วนะคะพี่ก็สวดมนต์ท่องไปด้วยนะคะตอนสวดตอนร้อยเนี่ยค่ะโอเคสวยไหมคะสวยมากเลยนะคะเป็นไทเกอร์อายแล้วก็เป็นสีดำพี่เรียกไม่ถูกหรอกเดี๋ยวพี่ต้องไปศึกษาเรื่องหินใหม่โอเคนะคะยังไงก็ฝากนะคะถ้าน้องๆที่อยากจะทำร้อยก็หัดดูคลิปวิดีโอของพี่ได้เลยนะคะยังไงก็บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวยไหมสวยเนาะสวยมากเลยแล้วก็ใส่คู่กับนี่เลยค่ะพมรจำแรงนะคะโอเคนะคะงั้นก็สวัสดีนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย